พบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะเข้าสู่หัวข้อใหม่ที่มีชื่อว่าวัฒนธรรมต่างชาติซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายของภาคเรียนนี้แล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปหาจอยกับเพื่อนๆกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการรับวัฒนธรรมต่างชาติของสังคมไทยกันวัฒนธรรมคืออะไรล่ะคะครูวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามของหมู่คณะเป็นวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมซึ่งมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นเมื่อรู้ความหมายของวัฒนธรรมแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทยกันครับเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่ในเส้นทางการค้าระหว่างประเทศอินเดียและจีนซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกจึงทำให้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียและจีนมาตั้งแต่อดีตนอกจากนี้ธรรมเนียมที่ตั้งของประเทศยังทำให้ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้แก่พม่าลาวกัมพูชาเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียและประเทศอื่นๆที่อยู่ห่างออกไปเช่นญี่ปุ่นเกาหลีรวมทั้งชาติตะวันตกเช่นโปรตุเกสฮอลันดาสเปนอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยเช่นกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันในสมัยโบราณผู้คนจะอพยพย้ายถิ่นได้ตามความพอใจแต่ต่อมาในสมัยอยุธยาธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไทยได้ทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขยายอาณาเขตขยายอิทธิพลทางการเมืองการปกครองและกว่าต้อนผู้คนซึ่งเป็นชนชาติต่างๆเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนไทยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาปรับใช้ในสังคมไทยทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมหลายประการทั้งทางด้านภาษาการแต่งกายอาหารการกินประเพณีความเชื่อทางศาสนาและศิลปกรรมเรารับวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านชาติใดบ้างครับวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่อสังคมไทยมีบางประเทศเท่านั้นเช่นเขมรหรือกัมพูชามอญที่เรารับรูปแบบทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเขมรมาประยุกต์ใช้ในดินแดนไทยหลายประการศิลปกรรมด้านสถาปัตยกรรมเช่นพระปรางวัดชัยวัฒนารามและพระปรางตามวัดต่างๆปราสาทนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศิลปกรรมด้านประติมากรรมเช่นการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ตามแบบกษัตริย์ส่วนทางใต้ก็ได้รับอิทธิพลจากทางชวาหรืออินโดนีเซียมาเลเซียนอกจากนี้ยังมีประเพณีสำคัญหลายๆอย่างโดยเฉพาะประเพณีในราชสำนักเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นต้นเมื่อรู้ความหมายของวัฒนธรรมแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทยกันนะครับการเข้ามาของอารยธรรมตะวันตกในดินแดนไทยเริ่มเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่22ซึ่งประกอบด้วยโปรตุเกสสเปนฮอลันดาอังกฤษและฝรั่งเศสเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายและก็เผยแผ่ศาสนาในดินแดนไทยและดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2วัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากการติดต่อค้าขายการเมืองการปกครองการทูตได้รับมาจากการไปศึกษาต่อยังต่างประเทศและนำเอาวัฒนธรรมที่ตนเองเคยเรียนรู้และปฏิบัติกลับมาใช้ในประเทศไทยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจที่มักนำวัฒนธรรมของชาติตนมาแพร่ขยายพร้อมๆกับการสร้างกระแสให้เกิดความนิยมเป็นต้นทำให้คนไทยได้รับรู้สังคมนานาชาติผ่านทางโทรทัศน์วิทยุภาพยนตร์และคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วคุณครูคะวัฒนธรรมต่างชาติที่ได้หลั่งไหลเข้ามาสู่สังคมไทยมากขึ้นนั้นมีด้านใดบ้างล่ะคะวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในสังคมไทยมีหลายด้านตัวอย่างเช่นด้านอาหารด้านภาษาด้านการแต่งกายและด้านดนตรีวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในสังคมไทยมีหลายด้าน
ตัวอย่างเช่นด้านอาหารด้านภาษาด้านการแต่งกายและด้านดนตรีและการรับวัฒนธรรมด้านอาหารได้นำเอาอาหารของชาติตะวันตกหลายอย่างเข้ามาในชีวิตประจำวันเช่นขนมปังนมเนยชากาแฟเป็นต้นรวมถึงอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารจานด่วนเช่นพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์เป็นไปเพื่อให้เหมาะสมกับวิธีที่เร่งรีบในการทำงานปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันในด้านต่างๆสูงแต่มีผลเสียต่อสุขภาพได้ส่วนการรับวัฒนธรรมทางด้านภาษานั้นเนื่องมาจากคำบางคำไม่มีใช้ในภาษาไทยต้องใช้คำทับศัพท์เพื่อให้เกิดความเข้าใจตามหลักสากลเช่นคอมพิวเตอร์ไอศกรีมฟุตบอลเป็นต้นปัจจุบันจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาต่างชาติเพื่อการติดต่อสื่อสารทั่วโลกเช่นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสจีนทำให้ภาษาต่างชาติเข้ามาปะปนกับภาษาไทยในชีวิตประจำวันมากขึ้นวัฒนธรรมด้านต่อมาที่เรามีการรับมาจากต่างชาติคือวัฒนธรรมด้านการแต่งกายเนื่องจากค่านิยมของผู้บริโภคในสังคมโลกด้านการแต่งกายที่เน้นความเป็นสากลและความจำเป็นในการติดต่อกันในแต่ละโอกาสเราจึงนำเอาวัฒนธรรมในการแต่งกายดังกล่าวมาผสมผสานกันกับวัฒนธรรมไทยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของต่างชาติโดยแต่งกายตามแฟชั่นตะวันตกหรือประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นและเกาหลีทั้งที่บางครั้งไม่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและวัฒนธรรมของไทยและสุดท้ายวัฒนธรรมด้านดนตรีและการแสดงได้มีการเปลี่ยนแปลงการแสดงดนตรีตามแบบตะวันตกกันอย่างแพร่หลายทำให้การละเล่นแบบไทยไม่ได้รับความสนใจเหมือนอย่างเช่นในอดีตการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาใช้ในสังคมไทยทำให้เกิดทั้งผลดีและก็ผลเสียเราจึงต้องพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่เรามาฟังคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะคะข้อแรกชาติตะวันตกเข้ามาติดต่อค้าขายกับอยุธยาตั้งแต่เมื่อใดคำตอบคือพุทธศตวรรษที่22ค่ะโดยชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับอยุธยาคือโปรตุเกสข้อต่อมาชาติตะวันตกเริ่มมีการล่าอาณานิคมตั้งแต่เมื่อใดคำตอบคือพุทธศตวรรษที่25และด้วยเหตุนี้เองประเทศไทยจึงต้องพัฒนาตัวเองให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตกด้วยการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเพื่อให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองอาณานิคมข้อที่3ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมที่ไทยรับมาจากต่างชาติคำตอบคือการแข่งขันเซปักตะก้อค่ะข้อที่4วัฒนธรรมด้านใดที่ไทยรับมาจากต่างชาติเพื่อให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันคำตอบคือวัฒนธรรมด้านอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมืองที่การจราจรติดขัดและคนส่วนใหญ่ให้เวลากับการทำงานจึงไม่มีเวลาที่จะทำอาหารรับประทานเองมากนักดังนั้นอาหารจานด่วนประเภทฟาสต์ฟู้ดเช่นพิซซ่าสลัดแฮมเบอร์เกอร์จึงตอบสนองวิถีชีวิตคนเมืองได้เป็นอย่างดีและข้อสุดท้ายข้อใดคือสาเหตุของการรับวัฒนธรรมต่างชาติด้านภาษาคำตอบที่ถูกต้องก็คือเน้นความเป็นสากลเพราะมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อกับต่างชาติมากขึ้นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนก่อนเจอกันในครั้งต่อไปอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ในวันนี้กันด้วยนะครับ